่ะคุณเต้มีใครอีกเต้ฮะอะไรนะบอกชื่อสิพี่เดือนอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่บอกชื่อมาเขาไม่ต้องยังจำทุกคนไม่ได้มีใครอีกพี่เอ๋เอาพี่บอยไม่เอาด้วยพี่เอาพี่บอยไม่เอาพี่เต้พี่เอ๋ไปไหนนี่ใครอีกมีใครอีกพี่ทูนทูนเนี่ยพี่ทูเนี่ยอูรอเรือมีใครอีกผู้หญิงโอ้โหผู้หญิงเก่งมีใครบ้างมีใครบ้างฮะฮะผู้เอต่อไปแล้วมีใครอ่ะพี่เดือนฮะพี่เดือนอยู่ที่ไหนอ่ะพี่เต้หรือว่าพี่เดือนอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรลำปางอยู่ลำปางแล้วก็มีใครอีกพ่อเป็นคนหลังที่มีคนหลังที่พี่เสิร์ฟได้ไหมครับพี่เสิร์ฟที่เดือนนี้ลำปางเอาแบบว่าพี่แฟนมีแนวโน้มจะทานเราท่องต่างประเทศก็ได้นะขอเชิญทุกท่านนะคะที่มีชื่อบนกระดานออกมาพูดคุยนิดนึงค่ะเชิญค่ะคนแรกพี่เต้ค่ะตบมือพี่เต้ด้วยค่ะพี่เต้เกาหัวนี่คือรับคลื่นพลังสวรรค์แล้วแบบว่ากว้างไงมีหัวมากมั้ยคุยตรงนี้นิดนึงว่าขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกชื่อเราก็ขอบคุณที่เพื่อนในรุ่นเนี่ยที่เกิดขึ้นมานะครับไปถึงไปแล้วผมว่าผมทำงาน4มันจะมาแล้วไงตอนเนี้ยได้พี่เดือนพี่เดือนเป็นน้องค
รู้สึกยังไงกับวงบทนี้บ้างรู้สึกยังไงกับการได้รับวงบทนี้คะเทพธิดาฉลองสารพีประธานก็จริงจังว่าสรองประธานก็ไม่มีสาระอะไรยินและอย่างสุดคนก็ดีเติมพี่ทูลมาอีกสักคนจะได้เอาการงานมาใส่เอางานเข้าไปท้าแต่งเมื่อกี้โดนกรณีต้มยำอะไรนะหรือก็บอกแล้วว่าเออเลิกเออเลิกคนลำปางค่ะข้าเจ้าเป็นสาวลำปางเจ้าจะเอาเด็กก้อยหรือจะเอาหาล่ะใกล้ใกล้ใกล้วัดไอ้มอดจำศีลไหมครับพี่ทูลพี่ทูลจะประพบได้ถ้าใกล้น่ะนอกจากมาแบบชุดขาวนุ่งตัวเจ้าใกล้มากันทั้งคืนกันไปพบเลยไปตามที่บ้านวันไหนที่รักเออไปพักที่บ้านได้เจ้าห้องไปเลยพี่แต่ถ้าหันมากระซิบว่าเอาผู้ช่วยกับอีกคนเอาแบบขาเดียวน้องบอยนะพี่เอ๋พี่เอ๋ขอผู้ช่วยอีกหนึ่งคนที่แบบว่าจริงจังเลยจริงจังแต่ว่ามีความละมุนอยู่ในตัวใครดีพี่เอ๋เอาพี่เอ๋ใครเลือกพี่เอ๋ยกมือขึ้นบอยเลือกเอาเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งพี่เอสสวยนี่ไงนุ่มลึกนะคะแล้วก็มีรองประธานที่ทำให้เรารู้สึกไม่เครียดไม่มีความกดดันนะคะแล้วก็โชคดีคือโชคดีตัวเองโชคดีที่มีโอกาสได้มารับงานช่วยประสานทั้งความเป็นหินและอย่างให้มันสมดุลเข้ามาการที่เราได้มารวมตัวกันก็เป็นอยู่ไกลนะอยู่สุพรรณครเลยถ้าจะเดินทางมาเชียงใหม่นี่โคตรลำบากเลยว่าด้วยเรื่องกฎจราจรค่ะทำให้ทุกคนได้มาอยู่ตรงนี้สละเวลาที่เราได้ทำการใช้ประจำวันนะคะสลับเวลามาเรียนรู้กับพระอาจารย์มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยซึ่งเราแบบเฮ้ยแรกๆก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันหรอกใครวะแต่พอเราเริ่มไปอยู่ด้วยกันแค่4 5วันมันเริ่มความสัมพันธ์กันละเนาะจากพลังงานที่มันแบบกระจัดกระจายค่ะคนนี้มันเริ่มมารวมตัวกันแล้วนะสังเกตได้ปะว่าเรามีความกลมเกลียวมีความเป็นอินฟินิตี้มีความเป็นเลข8แถวต่อมานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แบบไปแล้วเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะนี่รู้สึกแค่ส่วนตัวนี่มีความสุขมากตอนนี้ก็ดีใจค่ะพระอาจารย์รุ่นนี้ก็ตั้งหลักได้แล้ว3ขาค่ะพระอาจารย์ประธานรองประธานช่วยที่มันโผล่ลูกโผล่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนเลยนะเรื่องท่าเรื่องมือเมื่อกี้เนี่ยจะมาว่าคนถึงโปรตุ้ยไม่มาสักทีเลยเสียงจะมาแหบหายแล้วเดี๋ยวเราจะให้โปรตุ้ยมาสรุปเรื่องย่อๆนะครับเวลาเดี๋ยว4โมงครึ่งชั่วโมงพอแล้วมั้ยจะมาสอนท่าแน่ๆครับไม่เกิน1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะ
พราะว่าครึ่งชั่วโมงนึงคือทีเพราะว่าไหนๆเราเรียนเรื่องตัวเลขเนี่ยเราจะได้ไปครบๆเลยนะเมื่อกี้โทรศัพท์ของสูตรงานเนี่ยเป็นสูตรอะไรนะทีอินวันหรือว่าอะไรนะของโปรตุยเนี่ยมีหลายสูตรถ้าพูดตรงๆถ้าเราอยากจะนี่เราต้องไปหาผู้ที่แบบเชี่ยวชาญว่าโดนแบบวิเคราะห์อะไรเยอะๆหน่อยนะเมื่อกี้อาตมาคุยไปเป็นสูตรของอาตมาที่ให้ใครไปถ่ายรูปแล้วส่งไปในกลุ่มหรือยังส่งไปยังแล้วส่งไปไหมโอเคอ่ะตบมือให้โปรตุยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะมาแบ่งปันเรื่องโทรศัพท์ว่าเรื่องอะไรนะทะเบียนรถไปแล้วใช่ไหมเรื่องบ้านได้ที่ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้จะมาเรื่องแบ่งปันโทรศัพท์ตบมือเพราะว่างานนี้วันนี้ท่อแก่แบบยุ่งหน่อยนะเลยมาเกือบไม่ทันเลยผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานและก็ท่านรองประธานทั้งคู่ของรูปแบบนี้ด้วยนะครับขอเสียบตัวมืออีกครั้งหนึ่งครับให้กับท่านประธานและก็รองประธานนะครับก็พอดีเมื่อเช้าเนี่ยนะครับวันนี้ผมติดธุระก็มีนักถอนรหัสแบบพวกเราเนี่ยนะครับเขาจะไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะฮะซึ่งจะบินไปพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับจะบินไปพรุ่งช่วงนี้ช่วงบ่ายแล้วปรากฏว่าเขาไปสืบดูนะครับในการที่ว่ารหัสชีวิตเนี่ยแล้วก็เรื่องของการวางตัวเลขเนี่ยค่าใช้จ่ายที่นั่นเขาคิดกันครั้งละหมื่นคิดเป็นเงินไทยครั้งละ15,000บาทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชำนาญเรื่องการถอดรหัสตัวเลขและชำนาญเรื่องตัวเลขต่างๆศาสตร์ตัวเลขต่างๆเนี่ยรับรองครับเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปมือเดียวเนี่ยก็สามารถหาเงินได้กับสามารถพูดได้นะครับผมก็หุ่ยแต่เห็นไหมสัญญาณแบบเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมฉลองแล้วฟิตแตกแล้วนะครับฉลองก็จะมาพูดเสริมพระอาจารย์นิดนึงนะครับในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดหลายศาสตร์นะครับศาสตร์ที่หนึ่งก็คือการรวมเลขนะครับรวมตัวเลข10ตัวนะครับหมาย